วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนนรมิดาเปิดใจเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีเลยทีเดียวจนในที่สุดก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันสำหรับคู่นางร้ายและพระเอกนนรมิดาประภาสโนบลและหลุยส์สก็อตหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมาได้สักพักหลายๆคนก็มักจะถามถึงเรื่องทายาทแต่ยังไม่มีวี่แววสักทีล่าสุดสาวนุ่นก็ได้เปิดใจทุกเรื่องราวในชีวิตผ่านรายการคลับไฟเดย์โชว์ทางช่องอมรินทร์ทีวีเธอเปิดเผยว่าเคยโดนดูถูกว่าไม่คู่ควรกับหลุยไม่ดังแถมยังดำก็ดำถ่ายแบบก็โป๊ะพร้อมกับเผยเรื่องขี้หึงของหนุ่มหลุยที่ทำให้เธอถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวโดยพิธีกรได้ถามว่าก็จะมีกระแสไม่เหมาะสมกันไม่คู่ควรกันหรอนุ่นตอบว่าดำก็ดำนางเอกก็ไม่ได้เป็นถ่ายแบบก็โป๊ะไม่เห็นสวยไม่เห็นคู่ควรเลยทำไมหลุยต้องเอาผู้หญิงคนนี้เกาะหลุยดังสิเกาะเป็นกระแสบางทีก็มีแอบน้อยใจเพราะหลุยไม่มีแอคชั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยถามว่าเคยมีท้อไม้กับสิ่งเหล่านี้เลิกก็ได้นะนนตอบว่าเราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราคู่ควรกับหลุยแค่ไหนเราอยู่ในวงการบันเทิงแต่เราไม่สามารถพูดได้สักเรื่องเลยว่าฉันเล่นเรื่องนี้แล้วมันดังมันทำให้เราเหมือนเป็นอากาศแบบเขาเข้ามาทักเราใครนะใครนะแฟนหลุยเปล่าทำให้เรารู้สึกแต่เพราะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสคิดว่าเรื่องนี้จะรับเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะว่าเล่นมากี่เรื่องก็ไม่มีคนจำได้ถามว่าใครขี้หึงกว่ากันนุ่นตอบว่าถ้าถามเรื่องขี้หึงนุ่นว่าหลุยขี้หึงกว่านุ่นถามว่าหลุยเขาหึงจนทำให้นุ่นร้องไห้มาแล้วหรอนุ่นตอบว่าเขาพูดว่าอยู่กับผู้ชายเองเหรอแล้วเขาก็สะบัดหน้าหนีเราไปเลยแล้วเขาก็นิ่งไม่พูดอะไรกับเราเลยตอนเช้ามาก็ยังนิ่งทำเหมือนเราเป็นธาตุอากาศเลยจนนุ่นร้องไห้หลุยเขาบอกว่าเรารู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นเราคิดว่าพอกลับมากรุงเทพเขาจะบอกเลิกเราด้วยซ้ำไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ